สนับสนุนโดย Air Asia บินคุ้มคุณภาพครบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนแรกเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวศช่อง13นะครับเที่ยง45นาทีโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์ครับเราจะได้มานั่งพูดคุยเข้าใจกันอย่างง่ายๆว่าธุรกิจในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับถ้าจะไปต่อกันแบบแหมไกลๆมีอนาคตแล้วเนี่ยนะครับต้องอาศัยทั้งความคิดของคนรุ่นใหม่คนดั้งเดิมนักบริหารมืออาชีพหรือเจ้าของกิจการแม้แต่เด็กใหม่ไฟแรงก็ตามนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ปฏิเสธเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนเร็วจริงๆครับเพราะฉะนั้นโลกธุรกิจยุคใหม่นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้วันนี้เราต้องมานั่งคุยกันลึกๆเข้าใจง่ายๆนะครับและโดยเฉพาะยิ่งหลายท่านอยากจะกลับไปชมตอนย้อนหลังหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจการตลาดทั่วโลกก็พิมพ์คำว่า B Times นะครับในสื่อโซเชียลมีเดีย3ช่องทางของเราครับไม่ว่าจะเป็น LINE @YouTube แล้วก็ Facebook พิมพ์คำว่า B Times เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารประเภทชาบูตอนนี้อยู่คู่คนไทยกันมานานจริงๆนะครับและการแข่งขันของประเภทชาบูตอนนี้ก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแบ่งออกมาเป็นตลาดบนกลางแล้วก็ล่างด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้คนไทยชอบจริงๆสำหรับการเป็นบุฟเฟ่ของสไตล์ชาบูแต่ว่าชาบูที่เป็นระดับบนเนี่ยน่าสนใจมากครับและผมก็ไปเตะหูเตะตากับชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าเพนกวินอีชาบูนะครับซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการท่านนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีวิธีคิดที่น่าสนใจกับธุรกิจประเภทชาบูเกิดขึ้นในเมืองไทยผมเรียนเชิญคุณธนพงษ์วงชินศรีครับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเพนกวินอีชาบูในรายการ B Times นะครับสวัสดีครับคุณธนพงษ์ครับสวัสดีครับพี่บัญชาครับคุณต่อนะฮะครับผมครับคุณต่อนี่ดูก็หนุ่มจริงๆนะฮะจริงๆอายุเยอะแล้วครับอายุเยอะแล้วโอ้โหแม่คล้ายๆเกาหลีนะครับทำไมถึงจับพัดจับผูมาทำธุรกิจอาหารประเภทชาบูจริงๆแบ็คกราวด์ผมบอกก่อนว่าเป็นสถาปนิกครับเราก็ทำงานออกแบบมาตลอดแล้วก็พอดีช่วงสัก4ปีที่แล้วที่บ้านเหมือนมีปัญหาธุรกิจนิดหน่อยเราก็เลยอยากจะมีธุรกิจบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาเป็นธุรกิจครอบครัวช่วงนั้นก็ได้ออกแบบร้านอาหารให้ลูกค้าพอดีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะพอทำได้หรือเปล่าเราทำออกแบบก่อสร้างอยู่แล้วเราคิดแค่นั้นตอนนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราน่าจะทำร้านอาหารในเงินทุนที่ถูกกว่าคนอื่นเขาส่วนเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องเราก็น่าจะไปจ้างคนที่มีประสบการณ์มาช่วยเราได้ก็คือเรื่องอาหารก็คืออาหารแล้วทำไมถึงจับมาเป็นชาบูล่ะครับพอเราทำอะไรไม่เป็นเราก็เลยไปดูตลาดว่าสมัยนั้นเทรนอะไรแล้วก็เปิดดูรีเสิร์ชย้อนหลังว่าธุรกิจไหนโตกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไปเห็นว่าธุรกิจชาบูเป็นธุรกิจที่มันโต2ดิจิตทุกปีเป็นเวลา 2-3 ปีซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะโตได้สักปี2ปีถ้าเราเกาะกระแสไปเรายังไงไม่น่าจะเจ๊งเราน่าจะโตได้แต่หลังจากนั้นน่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาแบรนดิ้งเราก็เลยคิดว่าเราจะมาจับตลาดนี้ครับเพนกวินอีชาบูเนี่ยกี่ปีแล้วครับ3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งอันนี้คือเริ่มปั้นตั้งแต่แรกๆจนกระทั่งถึงขนาดนี้เลยใช่ตอนนี้มี6สาขา6สาขาแล้วครับซึ่งก็จะอยู่ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดมีกรุงเทพ5ที่แล้วก็ต่างจังหวัดที่1ครับครับแต่ว่าตลาดชาบูเนี่ยตอนนี้คือแน่นอนคนไทยชอบมากครับแต่ก็มีอยู่หลายกลุ่มหลายตลาดเหมือนกันเราเป็นตลาดกลุ่มไหนเราถือว่าเราเป็นตลาดระดับน่าจะตลาดระดับบนเฉลี่ยต่อหัวเราอยู่ประมาณ600บาทขึ้นไป600บาทขึ้นไปใช่ครับอ๋อครับแล้วพอตัดสินใจเข้าธุรกรรมหมายถึงว่ามาทำธุรกิจประเภทนี้แล้วเนี่ยความยากลำบากหรือสิ่งที่มันไม่เหมือนกับเราคิดตั้งแต่แรกมีไหมมีทุกคนที่มาเริ่มทำธุรกิจชาบูร้านกาแฟพวกเนี้ยเขาจะคิดว่ามันง่ายก็ไปซื้อหมูที่ไหนก็ได้เนื้อที่ไหนก็ได้ผักที่ไหนก็ได้ลูกค้าเป็นคนต้มเองไม่เห็นต้องมีอะไรเลยแต่พอเราเริ่มไปทำเราพบว่าธุรกิจที่ภายนอกดูเหมือนง่ายอ่ะเบื้องหลังมันมักจะยากเสมอมันยากด้วยการวางระบบยากด้วยการวาง positioning ให้แตกต่างยากด้วยการจัดการทั้งหลายพวกเนี้ยพอเราถึงจะรู้เราถึงจะรู้ขึ้นมาครับครับแล้วเป็นไงฮะตอนนี้คือคนเข้าถึงคนรู้สึกว่าฟีดแบคดีมากครับเหรอครับโอ้แสดงว่าตลาดยังโตได้ต่ออีกคือจริงๆตลาดมันแข่งขันสูงแต่ว่ามันยังเหลือพื้นที่สำหรับผู้เล่นที่มีไอเดียใหม่ๆที่วางแบรนดิ้งให้มันแตกต่างเราไม่ได้ทำธุรกิจแบบมีทู่ครับเราก็คิดตัวเองให้มันแตกต่างจากตลาดออกมาตั้งแต่เรื่องแบรนดิ้งตั้งแต่เรื่องชื่อเลยตั้งแต่ชื่อกับแบรนดิ้งเลยใช่งั้นความต่างของเราคืออะไรเมื่อเทียบกับชาบูร้านอื่นๆคือจริงๆอย่างแรกเลยคือตอนที่ยังไม่เริ่มมาได้ทานที่ร้านเนี่ยประสบการณ์ภายนอกคือการรับรู้จากพวกชื่อเนี่ย เราตั้งทีแรกเลยว่าตอนเราทำรีเสิร์ช 80% ของร้านชาบูในตลาดเป็นชื่อญี่ปุ่นอ๋อใช่แล้วเราก็จะเจอปัญหาว่าอาทิตย์ที่แล้วฉันไปกินร้านชาบูร้านนี้มันอร่อยแต่ฉันจำชื่อไม่ได้มันฮิฮิโฮโฮอะไรมันหมายถึงว่าโอกาสในธุรกิจเราเสียไปทันที ฉะนั้นคอนเซปต์เราก็คือได้ยินชื่อครั้งแรกต้องจำได้ได้ยินโลโก้ครั้งแรกต้องติดตาเราก็เลยไปทำรีเสิร์ชแล้วเราจะเป็นชื่ออะไรดีเราก็รู้สึกว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีใครตั้งชื่อเป็นชื่อสัตว์แต่จริงๆสัตว์
กับคนไทยเป็นอะไรที่แบบเขารีเลทกันเชื่อมกันเราก็ทำกันบ้านต่อว่าจะเป็นสัตว์อะไรทาร์เก็ตเราอันแรกเลยเราโฟกัสเป็นผู้หญิงเราวิเคราะห์ในออนไลน์แล้วว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคนเลือกร้านผู้ชายเป็นคนจ่ายตังค์โอ้แน่นอนเลย ถูกครับถูกแน่นอนเลยคือพอเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยผู้หญิงน่าจะชอบสัตว์อะไรก็ไปเจอว่าเฮ้ยผู้หญิงน่าจะชอบเพนกวินผู้ชายก็ไม่มีใครเกลียดเพนกวินคนแก่เด็กทุกคนชอบหมดใช่เลยตอนสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครตั้งชื่ออะไรที่เป็นเพนกวินเราเลยอยากจะเป็นเจ้าของชื่อเพนกวินในเมืองไทยเราก็เลยตั้งเป็นเพนกวินอีชาบูต่อด้วยคุณไม่ต้องคิดเลยว่าจะเป็นขายอะไรเราขายชาบูแต่มันก็ทำให้ฟีดแบ็กดีมากตั้งแต่แบบร้านเรายังไม่เปิดเราเริ่มทำการตลาดออนไลน์ไปครับคนก็กดไลค์กดแชร์เราที่ร้านยังไม่เปิดเลยฮะครับครับจนถึงนาทีนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นร้านที่ติดระดับบนไปแล้วใช่การดีไซน์การแบรนดิ้งทุกอย่างเราตีลังกาจากร้านชาบูในตลาด ทั้งหมดเลย มือถือที่ถ่ายรูปแชร์ได้ราคาถูกที่สุดต้องถ่ายร้านผมแชร์ได้นี่คือคอนเซ็ปต์เราเพราะเราไม่มีงบในการทำการตลาดฉะนั้นลูกค้าเองเราต้องเป็นคนทำการตลาดให้เราโอ้นี่คือคิดไปถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบเวลาก่อนทานอาหารต้องครบอาหารก่อนคือถ่ายรูปใช่ใช่เรารู้แล้วว่าเขาแชร์ก่อนที่เขาจะกินฉะนั้นเมนูทุกอย่างเราต้องอร่อยไม่อร่อยยังไม่รู้เพราะลูกค้ายังไม่ได้กินใช่แต่อย่างน้อยต้องถ่ายรูปแชร์ได้ก่อนฉะนั้นอาหารทุกอย่างเราจะแต่งให้มันถ่ายรูปแชร์ได้พร็อพทุกอย่างในร้านเราต้องเหมาะกับการถ่ายรูปแชร์นี่คือวิธีคิดใหม่ของการทำร้านอาหารในยุคนี้ตั้งแต่ทีแรกเลยเราคิดแบบเอาใส่อินร้านอื่นเวลาเราไปกินชาบูโต๊ะมันก็จะเป็นโต๊ะฟิกถูกไหมครับพี่มา8คนแล้วถูกนั่งแยก2โต๊ะใช่ความสุขพี่หายไป 50% ทันทีถูกต้องแต่ร้านผมพี่มากี่คนพี่บอกเราล่วงหน้าหรือจองบอกก่อนเราจัดให้พี่นั่งด้วยกันได้หมดนี่คือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมแล้วตอบเพนพอยต์ลูกค้าได้ทุกจุดได้ทุกจุดเลยใช่แล้วโดยเฉพาะเป็นความต้องการคนรุ่นใหม่ซึ่งชอบอย่างนี้ด้วยใช่ซึ่งร้านอื่นไม่เคยมองถึงร้านอื่นมองแค่ว่าร้านอาหารเราดีอะไรแต่ว่าบางทีจะดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยลูกค้าต้องมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ทำให้ลูกค้ามาร้านเราได้ก็ไม่มีประโยชน์นั่นก็แสดงว่าการทำร้านชาบูตามสไตล์ของคุณต่อเนี่ยคือเอาพฤติกรรมของโลกโซเชียลมีเดียเข้ามาผสมด้วยใช่เราเอาโลกโซเชียลมีเดียมาทำรีเสิร์ชเราไม่ได้เอาโซเชียลมีเดียมาทำมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเราทำรีเสิร์ชผ่านโซเชียลมีเดียด้วยครับคิดว่าอนาคตเพนกวินอีชาบูจะไปยังไงต่อจริงๆเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะโตกี่สาขาแต่เราดูความพร้อมในตัวเราเองเพราะเราไม่ได้เป็นไม่ได้มีเงินทุนเยอะฉะนั้นเราก็ดูว่าถ้าระบบเราพร้อมศักยภาพเราขยายได้มีโลเคชันที่เหมาะกับกลุ่มเราแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับโอ้เลยครับถ้าผมจะบอกว่าโดยธุรกิจที่คุณต่อทำอยู่ตรงนี้คือการหาลักษณะหรือคาแรคเตอร์ให้กับธุรกิจครับถูกหรือปะถูกครับถือพูดอย่างนั้นก็ได้ครับพูดอย่างนั้นถึงจะถูกใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นถ้าธุรกิจค้นหาคาแรคเตอร์ไม่เจอก็ไม่มีวันเกิดเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเวลาเขาเปิดในหน้า Facebook อันหนึ่งเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆร้านอาหารจะทำยังไงให้เขาไม่หยุดที่หน้าฟีดร้านเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะอร่อยแค่ไหนเราทดไว้ในใจเพราะว่าลูกค้าเขาชิมไม่ได้ในออนไลน์ฉะนั้นเราต้องขายด้วยตาก่อนอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคที่เราจะทำยังไงให้ดึงดูดสายตาเขาตั้งแต่ตอนแรกเราไม่สามารถบอกว่าเราอาหารเราอร่อยได้ความอร่อยคือพื้นฐานต่ำสุดที่ร้านอาหารต้องให้ลูกค้าพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าพี่มาร้านผมถ่ายรูปสวยแต่อาหารผมงั้นๆนั่นสิฉะนั้นจริงๆเราไม่ควรโฆษณาว่าเราอร่อยอร่อยคือสิ่งที่เราต้องทำให้ลูกค้าอยู่แล้วอ๋อถือว่าเป็นพื้นฐานใช่คือถ้าเข้าร้านอาหารคือมันต้องอร่อยแหละไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยใช่คือการตลาดที่ดีคือทำให้ลูกค้าเข้ามากินเราแต่รสชาติบริการจะทำให้ลูกค้าเข้ามาซ้ำฉะนั้นบางทีเขาทำการตลาดดีแต่รสชาติอาหารหรือบริการไม่ดีลูกค้าก็มาครั้งเดียวมันก็จะเหมือนแก้วก้นรั่วที่พี่เติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจากประสบการณ์ของคุณต่อซึ่งตั้งแต่วันแรกก็ไม่ได้ทำเรื่องอาหารเลยแต่อาศัยความเป็นว่าจบเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จับพฤติกรรมของโซเชียลมีเดียมาทำให้ร้านอาหารเนี่ยเกิดการที่คนกลับมาซ้ำครับเราได้อะไรจากตรงนี้ครับหนึ่งคือเราได้ความรู้เรื่องลูกค้าจริงๆคือเราทำออกแบบปีนึงเราอาจจะรับลูกค้าสัก50รายไม่เกินนี้แต่3ปีที่ทำร้านอาหารมารับลูกค้าเป็นแสนๆรายเราดีลกับปัญหาตลอดเวลาสมัยก่อนเราก็คิดว่าเราทำงานหนักแล้วแต่พอมาทำร้านอาหารรู้เลยว่าเราเจอปัญหาทุกวันแต่มันสอนให้เรารู้จักปล่อยวางกับปัญหาแล้วคิดตั้งสติแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้นครับเราไม่เห็นว่าปัญหาคือปัญหาแต่เราเห็นว่าปัญหาคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขวันต่อวันให้ได้ครับและลดโอกาสในการเกิดปัญหาให้ลดลง
ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งเนี้ยอย่างเงี้ยฮะคือการนำเอาพฤติกรรมในโลกของเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเติมแต่งซึ่งทำให้ร้านเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือลักษณะที่ชัดเจนขึ้นในยุคธุรกิจสมัยใหม่แม้จะเป็นอาหารประเภทชาบูที่ตอนนี้คนไทยชอบเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณธนพงษ์วงศ์ชินศรีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเพนกวินอีทชาบูในรายการ B Times ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมา B Times ต่อช่วงหน้าครับ